อยากทำกำแพงกันดินต้องรู้อะไรบ้างแล้วถ้าทำต้องทำยังไงโดยปกตินะครับกำแพงกันดินช่วงระยะเสาก็จะอยู่ที่ประมาณ1.50 เมตรซึ่งการทำเนี่ยก็จะใช้เสาที่เป็นเสาเข็มลักษณะเป็นรูปตัวไออาจจะกดหรือตอกลงไปอย่างตัวนี้นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ1.70 เมตรกดเข็มลงไปในดินอย่างน้อยประมาณครึ่งเข็มหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของคานคอดินก็จะเป็นคานคอดินที่สูงประมาณ30 เซนติเมตรเพราะว่าเสาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเสาหน้า15หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของแผ่นเป็นแผ่นคอนกรีตนะครับเป็นหน้า35นะครับก็คือความสูง35ซ้อนขึ้นมา3แผ่นบวกทับหลังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้กำแพงกันดินนะครับที่สูงจากดินที่ระดับล่างเนี่ยประมาณ1 เมตรก็คือตัวคานข้างล่างที่เป็นคานหน้า30เนี่ยจำเป็นจะต้องต่ำกว่าระดับดินที่อยู่ด้านล่างเพื่อไม่ให้ดินข้างบนเนี่ยไหลลอดด้านใต้ลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นตัวแผ่นกันดินนะครับก็3แผ่นแผ่นละประมาณ35 เซนติเมตร3แผ่นก็ประมาณ1.5 เมตรนะครับหลังจากนั้นก็จะบวกทับหลังอีกประมาณ10 เซนติเมตรเสร็จแล้วเกือบเมตรยี่ถ้าเกิดว่าเราได้ตัวแผ่นนี้เต็มอย่างหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านให้กดต่ำลงไปอีกหน่อยเพื่อไม่ให้ดินด้านล่างเนี่ยลอดใต้คานออกมาแล้วก็ให้ใต้ระดับสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80 เซนติเมตรนั่นหมายความว่าตัวระดับความสูงของตัวกำแพงกันดินชุดนี้ครับยังสามารถที่จะปรับขึ้นได้ปรับขึ้นให้สูงกว่านี้ได้อีกหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้สูงกว่านี้มากๆนะครับตัวดินเนี่ยมันจะมีแรงดันจากฝั่งที่ดินที่สูงกว่าถ้าถมสูงกว่านี้จำเป็นจะต้องมีสเตย์ในการช่วยรัดไม่ให้ตัวดินเนี่ยดันกำแพงล้มลงมานะครับนี่คือสิ่งที่ควรระวังอย่างทั้งชุดเนี่ยด้วยความสูงระดับนี้ด้วยอุปกรณ์ประมาณนี้นะก็คือ1ช่วงเนี่ยประมาณ 1.50 เมตรก็จะอยู่ที่เมตรละ 1,500 บาทบวกลบนะครับบางคนอาจจะได้ต่ำกว่านี้หรือบางคนอาจจะได้ป้วนเปี้ยนอยู่ประมาณ 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทบวกลบเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีเสาเข็มก็จะยาว 1.70 เมตรถึง 2 เมตรน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จุดไหนนะครับที่จะต้องลงเสาเข็มลึกกว่านี้เนี่ยราคาก็อาจจะแพงขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าเสาเข็มอาจจะต้องยาวขึ้นอยู่กับสภาพดินในบริเวณที่ท่านอยู่ด้วยตัวเสาเข็มเนี่ยก็จะมีรูสำหรับสอดเหล็กเพื่อที่จะทำคานคอดินหลังจากนั้นก็จะเป็นแผ่นกันดินที่เป็นแผ่นคอนกรีตแบบนี้สูงขึ้นมาอีก3แผ่นก็ขึ้นมาประมาณ1เมตรบวกทับหลังเข้าไปนะครับไอเสาเนี่ยคือเสาเข็มถูกป่ะที่เราเห็นเนี่ยใช่ครับเสาเข็มมันทำหน้าที่ทั้งเป็นเสาเข็มและเสาใช่เป็นเสาสำหรับไว้กันดินด้วยเพราะว่ามันจะมีช่องมันเป็นรูปตัวไอก็คือแผ่นนี้สามารถสอดลงไปในร่องได้เลยนะครับแล้วไอ้ทับหลังเนี่ยมันสำเร็จไหมหรือว่าอันนี้เป็นทับหลังสำเร็จครับเขาเนี่ยจะมีจอยมันจะเนี่ยครับเป็นรูปอย่างนี้มานะครับสองฝั่งแล้วเขาก็มาจอยเอาโอ้มันดูง่ายไปหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ครับใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบสำเร็จคือที่พี่เขาเอามาเนี่ยคือเป็นแบบสำเร็จนะใช่แบบสำเร็จหมดเลยทับหลังสำเร็จแผ่นพื้นสำเร็จเสาเข็มสำเร็จนะครับแล้วคานอ่ะคานเนี่ยต้องหล่อเขาจะหล่อคานคานมาหล่อหน้างานใช่หล่อหน้างานครับโอเคเสาเข็มรูปตัวไอก็จะมีลักษณะของตัวเข็มนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นเขาก็สอดแผ่นลงไปนะครับแต่ละช่วงนะครับสอดลงไปลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้พี่บอกจะเป็นฝั่งโชว์ใช่ฝั่งนี้จะเรียบก็จะเรียบครับส่วนที่ออกมาข้างนอกส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่รับดินนะครับแล้วก็เขาจะมีทับหลังสำเร็จมาวางแล้วก็ทำการจอยต่อกันแต่ว่าสำคัญเลยก็คือมันก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดรอยต่างๆได้นะครับเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นของที่มันสำเร็จมาอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จอยพวกนี้ครับบางทีมันอาจจะเกิดรอยได้นะครับเกิดรอยแบบนี้ได้ก็อาจจะเกิดรอยแบบนี้ได้คือรอยอะไรรอยที่มันแยกออกจากกันเพราะว่าคอนกรีตมันหล่อมาแล้วอ๋อเป็นคอนกรีตเก่ากับใหม่ใช่ครับใช่โอกาสที่มันจะเกิดรอยแบบนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หลังนี้พี่ยะมีบันไดด้วยเฮียครับปกติแล้วเนี่ยบันไดมันก็จะถัวเฉลี่ยเข้าไปนะครับจะถัวเฉลี่ยเข้าไปในกำแพงกันดินถ้าเกิดว่าไม่มีตัวบันไดราคาก็อาจจะถูกลงแต่พอมีตัวบันไดก็ราคาก็อาจจะถัวเฉลี่ยกันไปมันก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยบันไดเราก็จะไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นบันไดยาวตลอดไปจนถึงฝั่งนู้นเลยก็อาจจะเป็นอีกราคาของบันไดบันไดนี้ก็สำเร็จเหมือนกันใช่ครับเป็นบันไดสำเร็จเหมือนกันข้างบนก็จะเป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จนะครับคือมันก็จะเป็นจุดเชื่อมนะคะท่านผู้ชมจากตัวบ้านนะครับลงมาที่สวนอะเนาะใช่ครับใช่มันเป็นสโลปเนินนะครับถ้าเราเห็นที่มันจะขึ้นไปบนเนินเขาการที่เราจะปรับดินฝั่งที่เตี้ยกว่าเนี่ยขึ้นมาสู้กับสโลปของเนินเนี่ยมันอาจจะใช้งบประมาณที่สูงแต่ถึงจะทำอย่างเงี้ยสุดท้ายฝั่งนู้นเราก็ต้องทำกำแพงกันดินอยู่ดีเพราะว่าไม่งั้นดินมันก็จะไหลออกไปที่คนอื่นก็เลยใช้วิธีการแบ่งสัดส่วนก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งสำหรับคนที่มีที่ดินอยู่บนเนินหรือว่ามีที่ดินที่เป็นทุ่งนาก็แล้วแต่นะครับเราถมดินแล้วเนี่ยดินเราสูงกว่าข้างบ้านต้องการทำกำแพงกันดินหรือต้องการทำกำแพงกันดินบวกกับกำแพงที่กั้นแนวเขตด้วยเนี่ย
ก็จะต้องเลือกรูปแบบของกำแพงกันดินที่แตกต่างออกไปนะครับก็จะต้องเป็นกำแพงกันดินที่เผื่อสำหรับงานต่อด้วยรับน้ำหนักได้เผื่องานต่อด้วยใช่ครับมันเป็นงานโครงสร้างฐานรากอะเนาะเฮียใช่ครับใช่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบสำเร็จหมดแล้วนะครับมันก็จะง่ายหรือถ้าเกิดว่าจะทำแบบดั้งเดิมก็ได้นะครับแบบดั้งเดิมก็จะเป็นกำแพงที่หล่อฟุตติ้งต่อหม้อขึ้นมาเองหล่อคานคอดินใช้วิธีก่อฉาบแบบกำแพงดั้งเดิมก็ทำได้ด้วยเช่นกันนะครับรูปก็คือของบ้านพี่ยันก็จะเป็นรูปตัวแอลนะคะจากหน้าบ้านฝั่งนู้นนะคะยาวมาอย่างนี้นะคะฝั่งนึงแล้วก็มีบันไดส่วนนี้แล้วก็ยาวไปทางนู้นนะคะครับเป็นเศษกี่เมตรคะประมาณ30เมตร30เมตรพี่ยะเสียตังไปประมาณ 40,000 บาทครับคิดว่านี่เป็นคอนเซปต์เบื้องต้นนะเฮียเนาะยังไงก็แล้วแต่ใครที่อยากทำอ่ะต้องยังไงต้องดูสภาพดินด้วยนะครับว่าเสาเข็มเราเนี่ยอาจจะยาวกว่านี้หรือไม่ถ้าเราต้องการกันดินที่สูงกว่านี้อาจจะต้องเผื่อในส่วนของสเตรัสด้วยสิ่งที่ต้องระวังนะครับถ้าเพิ่มสเตรัสขึ้นมาราคาอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะขึ้นไปสูงกว่านี้บางคนอาจจะทำกำแพงกันดินแล้วต้องเผื่อในส่วนของกำแพงส่วนบนด้วยรูปแบบก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปสามารถเข้าไปคุยนะครับที่ร้านที่เป็นทำกำแพงสำเร็จเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับเปรียบเทียบราคาดูก่อนตัดสินใจแล้วก็เงื่อนไขราคาคุยกันให้ดีเนาะใช่ครับรูปแบบที่ต้องการนะครับ